ข้อเขียนของอาจารย์นิคมโมสิกะคามะอดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่เขียนไว้ในวารสารศิลปากรเดือนกันยายน2511เรื่องความพินาศของภาพจำหลักที่ถ้ำธมรัตมีจดหมายจิมทอมสันหลายๆฉบับไม่ได้พูดถึงถ้ำแต่จดหมายลงวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2505ระบุว่าในระหว่างการเดินทางพ.ศ.2501ชาวบ้านในพื้นที่1คนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับถ้ำมาศจันทร์ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมที่สวยงามบนภูเขาที่อยู่ใกล้ๆภาพวาดแผนผังถ้ำที่เขียนอธิบายในจดหมายดร. H.G. Coriswell นักโบราณคดีชาวอังกฤษบทความที่เขียนโดยดร. เวลตีพิมพ์ใน The Illustrated London News เมื่อวันที่30มกราคมพ.ศ.2480เมื่อจิมทอมสันได้อ่านบทความนี้สนใจมากเป็นพิเศษและตามไปสำรวจภูเขาแห่งฤาษี2ตนในเอรี่ที่ดร. เวลเก็บไว้บรรยายถึงการตั้งแคมป์ที่เมืองสีเทพว่ายุงน่ารำคาญและการทำงาน 2-3 วันแรกที่ปราง1หรือปรางสีเทพพ.ศ.2473ค่าจ้างแรงงานเดือนละ60บาทหรือวันละ 2-3 บาทเอลิซาเบธลิซ่าลียงเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานในประเทศไทยของจิมทอมสันเขาจะเขียนจดหมายถึงเธออยู่เรื่อยๆว่าไปไหนกำลังทำอะไรลิซ่าเธอกล่าวว่าช่วงเวลาหนึ่งก่อนการจู่โจมบุคคลบ้านจิมทอมสันจะเกิดขึ้นเธอส่งคำเตือนนี้ไปให้จิมและเขาก็ขายทันทีหรือโอนโบราณวัตถุไทยส่วนใหญ่ของเขาไปให้เพื่อนในคณะทูตแล้วนำออกจากประเทศไทยอย่างเงียบจิมทอมสันชื่อจริงคือเจมส์แฮร์ริสันวินสันทอมสันชื่อจิมทอมสันเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นยี่ห้อผ้าไหมไทยให้ทุกคนจำได้ง่ายๆ